องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในซีรีส์ของเพลงชาติอาเซียนนะครับแล้วก็เป็นตอนที่2นะครับที่เรากำลังพูดถึงเพลงชาติของประเทศกัมพูชาแน่นอนว่าเพลงชาติของประเทศกัมพูชาเนี่ยทำให้เราเข้าใจนะครับวิธีคิดนะครับของผู้นำนะครับแล้วก็รัฐของกัมพูชาในแต่ละช่วงเวลาตลอดประวัติศาสตร์ตลอดประวัติศาสตร์ของกัมพูชาเองเนี่ยก็มีสีสันมากนะครับเราพูดถึงกัมพูชาในฐานะพระราชอาณาจักรกัมพูชานะครับที่ได้รับเอกราชนะครับหลังจากสงครามอินโดจีนครั้งที่1ระหว่างเวียดนามกับฝรั่งเศสจบลงใช่ไหมครับเวียดนามขับไล่ฝรั่งเศสที่เดียนเบียนฟูออกไปได้ในปี1955นะครับหรือว่าปี2493นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็มีกระบวนการที่เรียกว่าสนธิสัญญาเจนีวานะครับเพื่อที่จะจัดตั้งประเทศขึ้นมาใหม่นะครับแน่นอนประเทศที่ตั้งขึ้นมาใหม่ก็มีพระราชอาณาจักรลาวพระราชอาณาจักรกัมพูชานะครับแล้วก็เวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้โดยในพระราชอาณาจักรกัมพูชาเนี่ยคนที่เป็นประมุขของรัฐณตอนนั้นก็คือพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุใช่ไหมครับที่เราเล่ากันไปในตอนที่แล้วแต่แน่นอนเมื่อมีการจัดตั้งประเทศขึ้นใหม่นะครับหลังจากที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสมาต่อเนื่องยาวนานนะครับกลุ่มความคิดต่างๆในประเทศที่อยากจะจัดระเบียบอยากจะเข้าถึงวิธีการคิดนะครับอยากจะวางระบบการปกครองของกัมพูชาเองเนี่ยก็มีหลากหลายกลุ่มด้วยหนึ่งในกลุ่มนั้นก็แน่นอนนะครับเรากำลังพูดถึงกลุ่มของเจ้านรดมสีหนุเองนั่นแหละเจ้านรดมสีหนุเองนะครับก็ต้องการที่จะเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าตัวของเจ้านรดมสีหนุเองอย่างที่เราเรียนไปในคราวที่แล้วนะครับว่าก็มีการปลดยศตัวเองนะครับจากพระมหากษัตริย์ลงมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ตั้งพรรคการเมืองที่มีแนวโน้มไปในทางสังคมนิยมเนี่ยขึ้นมานะครับแต่ว่ายังเป็นสังคมนิยมที่สนับสนุนระบอบเจ้าเพื่อที่จะคัดค้านอำนาจกับอีกระบอบหนึ่งซึ่งต้องการที่จะโค่นล้มระบอบเจ้าไปเลยนั่นก็คือสาธารณรัฐนะครับแล้วก็เวนคืนตำแหน่งของตัวเองในฐานะพระมหากษัตริย์เนี่ยให้กับพระราชบิดาเพราะนั้นการเมืองในเขมรก็เริ่มมีสีสันเหตุการณ์ผ่านไปเรื่อยๆนะครับก็แน่นอนนะครับสิ่งที่เราเห็นมันไม่ได้เกิดขึ้นภายในประเทศกัมพูชาแต่ว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงในประเทศเพื่อนบ้านของกัมพูชานั่นก็คือเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้รบกันนะครับแล้วก็เข้าสู่สถานะที่เรียกว่าสงครามอินโดจีนครั้งที่2นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าสงครามอเมริกันเวียดนามหรือสงครามเวียดนามเนี่ยตั้งแต่ปี1955จนถึงปี1975สิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะครับก็คือโฮจิมินห์นะครับซึ่งเป็นผู้นำของเวียดนามเหนือที่เชื่อในระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากโซเวียตเนี่ยก็มีแนวคิดในเรื่องของโฮจิมินห์เทรลโฮจิมินห์เทรลก็คือในเมื่อเวียดนามเหนือไม่สามารถกรีฑาทัพเข้าเวียดนามใต้ผ่านเส้นขนานที่17ซึ่งบอกว่าเป็นเขตปลอดทหารในพรมแดนระหว่างเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้อย่างนั้นเวียดนามโดยกองทัพที่เราเรียกกันว่ากลุ่มเวียดมินเนี่ยก็ใช้พระราชอาณาจักรลาวแล้วก็พระราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นทางผ่านสิเพื่อที่จะอ้อมมาทางตะวันตกใช่ไหมครับผ่านทางสปป.ลาวตั้งกองทัพไว้ในสปป.ลาวเข้ามาในกัมพูชาตั้งกองทัพไว้ในกัมพูชาแล้วเดี๋ยวจะนัดวันวอเวลานอเพื่อที่จะบุกเข้าประเทศเวียดนามใต้พร้อมกันซึ่งแน่นอนณขณะนั้นเองเนี่ยนะครับเจ้านรดมสีหนุเองก็เริ่มรู้สึกไม่พอใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะเวียดนามจะเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของกัมพูชาดังนั้นกลุ่มแรกเลยนะครับที่เจ้าสีหนุของเราเนี่ยให้การสนับสนุนก็คือไปสนับสนุนกลุ่มของนายพลลอนนอนซึ่งนายพลลอนนอนเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นรัฐบาลนิยมฝ่ายอเมริกานะครับแล้วก็ต่อต้านเวียดนามเหนือเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการสนับสนุนตรงนี้นำไปสู่การที่ลอนนอนเองซึ่งรับแนวคิดมาจากอเมริกาก็สนับสนุนวิธีคิดแบบสาธารณรัฐหรือ Republic ก็เลยทำการรัฐประหารในวันที่18มีนาคมปี1970นะครับแล้วก็สถาปนารัฐใหม่ขึ้นมาแทนรัฐ
กัมพูชาเดิมที่เป็นพระราชอาณาจักรกัมพูชาแล้วก็ให้ชื่อว่าเป็นสาธารณรัฐกัมพูชาแน่นอนว่าคนหนึ่งซึ่งสนับสนุนตัวของลนนนด้วยก็คือพระญาติของสีหนุเองนี่แหละก็คือพระศรีสุวัตสิริมตะนะครับซึ่งอย่างที่เคยเรียนไปในตอนที่แล้วใช่ไหมครับว่าตระกูลเจ้าของเขมรเนี่ยเขามีอยู่สองตระกูลใหญ่ก็คือตระกูลนโรดมกับตระกูลศรีสุวัตเพราะนั้นนโรดมสีหนุเนี่ยมีพระราชบิดาเป็นตระกูลทางด้านนโรดมแล้วมีญาติทางด้านพระราชมารดาเนี่ยเป็นตระกูลศรีสุวัตฝรั่งเศสก็เลยเลือกท่านนโรมศรีหนุขึ้นมาเป็นกษัตริย์เพราะว่าถือว่าเป็นคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างเจ้าสองฝั่งแต่ว่าแน่นอนในที่สุดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระศรีสุวัตสิริมตะซึ่งก็สนับสนุนลนนเนี่ยก็ปฏิวัติรัฐประหารรัฐบาลของเจ้าศรีหนุนะครับแล้วก็พรรคฟุนซินเป็กเองก็ต้องหนีออกไปนะครับเจ้านโรมศรีหนุเองก็ย้ายออกไปอยู่ที่ประเทศจีนนะครับตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเพราะนั้นกัมพูชาในเวลานั้นก็กลายเป็นสาธารณรัฐเขมรเราเคยพูดถึงเพลงชาติของสาธารณรัฐเขมรไปแล้วใช่ไหมครับที่เรียกว่ามาร์ชสาธารณรัฐเขมรสาธารณรัฐเขมรเองก็อยู่ต่อเนื่องมาได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากคนที่อยู่ในเมืองที่เป็นกลุ่มชนชั้นกลางไปจนถึงคนที่ร่ำรวยนักธุรกิจที่คิดว่าถ้าเข้าสู่ระบอบสาธารณรัฐแล้วเนี่ยตัวเองจะสามารถตักตวงความมั่งคั่งได้ต่อไปแต่ชาวนาคนยากจนที่อยู่ในเมืองชาวนาที่อยู่ในชนบทเขาไม่ได้อินกับระบบสาธารณรัฐด้วยในขณะที่ลนนนแล้วก็พวกพ้องเองพอขึ้นมาเป็นผู้บริหารเป็นนายรัฐมนตรีเนี่ยสาธารณรัฐกัมพูชาก็เช่นเดียวกันกับประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นก็คือมีการคอร์รัปชันมีการช่อราชบังหลวงกันอย่างเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นความล้มเหลวของสาธารณรัฐกัมพูชาก็เริ่มขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่า1มันอยู่ได้เพราะสหรัฐอเมริกาสนับสนุนแต่นี่มันปี1970แล้วอ่ะซึ่งถ้าใครเรียนประวัติศาสตร์ก็จะรู้นะครับว่าเดี๋ยวพอเข้าสู่ทศวรรษ1970เนี่ยสหรัฐอเมริกาจะประสบกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจใช่ไหมครับภายในประเทศที่เงินเฟ้อสูงมากราคาพลังงานสูงมากนะครับแล้วก็แพ้สงครามในสงครามเวียดนามในปี1975เพราะฉะนั้นการอยู่ของรัฐบาลสหรัฐเขมรที่สนับสนุนโดยอเมริกาเนี่ยพออเมริกาถอยออกไปมันก็อ่อนแอในขณะเดียวกันภายในเขมรเองนะครับเนื้อในของเหล็กนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เกิดสนิมเพราะว่ารัฐบาลสหรัฐเขมรเองก็โกงช่อราชบังหลวงคอร์รัปชันนะครับแล้วก็เอื้อประโยชน์แต่เฉพาะกลุ่มคนรวยที่อยู่ในพนมเปญในขณะที่ชาวบ้านร้านตลาดที่เป็นคนยากจนแล้วก็เกษตรกรภายนอกเนี่ยเขาไม่ได้ประโยชน์จากสาธารณรัฐกัมพูชาเลยเพราะฉะนั้นในเวลาเดียวกันนี้นะครับเจ้านโรดมสีหนุซึ่งลี้ภัยไปอยู่ที่ปักกิ่งก็ทิ้งนโยบายความเป็นกลางทางการเมืองนะครับแล้วก็ออกมาประกาศเรียกร้องผ่านวิทยุประชาชนด้วยซ้ำนะครับว่าให้คนไหนก็ตามที่เป็นคนเขมรที่สนับสนุนพระองค์ให้ออกมาประท้วงรัฐบาลลอนดอนผลที่ตามมานะครับก็คือการประท้วงรัฐบาลลอนดอนในหลายจังหวัดของเขมรเลยแล้วก็ที่รุนแรงที่สุดก็คือที่กำปงจามนะครับซึ่งต่อมาจะกลายเป็นจังหวัดพระศรีหนุโดยสิ่งที่เกิดขึ้นของความรุนแรงครั้งนั้นนะครับก็คือกลุ่มฝูงชนเนี่ยได้สังหารลอนนินลอนนินเป็นน้องชายของลอนนอนครับเพราะนั้นลองนึกภาพดูว่าโอ้โหศรีหนุเห็นการสนับสนุนจากภาคประชาชนขนาดนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือศรีหนุเองนะครับก็เริ่มคิดแผนแล้วแหละว่าฉันจะกลับมาเขมรนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพนมเปญเองก็มีคนจำนวนมากที่ออกมาเรียกร้องด้วยนะครับมีการชุมนุมใจกลางพนมเปญประชากรมากกว่า 40,000 คนเรียกร้องให้ศรีหนุกลับมาแต่อย่างไรก็ตามนะครับผลที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นด้วยเนี่ยก็คือลอนดอนเองเนี่ยนะครับที่แน่นอนสนับสนุนโดยสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอเมริกาเองก็ต้องการสมัครพรรคพวกในการที่จะร่วมรบในสงครามเวียดนามก็นำพาสหรัฐเขมรเข้าสู่สงครามเขมรเองเนี่ยนะครับมีการตั้งกองกำลังของฝ่ายรัฐบาลขึ้นมาเรียกว่ากองทัพแห่งชาติเขมรนะครับแล้วก็ใช้ตัวย่อ FANK 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 นะครับซึ่งย่อมาจาก Forces Armies Nationalist Khmer คนส่วนใหญ่ที่อยู่ในกองกำลังนี้ก็เป็นพวกลูกหลานของชนชั้นกลางนะครับไปจนถึงกลุ่มที่เป็นคนด้านบนของสังคมเนี่ยเข้ามาอยู่ในกองทัพ
ทหารกลุ่มนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกานะครับให้เข้าไปเป็นเหมือนกับเป็นกองทัพที่ยันกับพวกกลุ่มของเวียดนามเมื่อมีกองทัพ2ฝ่ายปะทะกันสิ่งที่ตามมาก็คือตั้งแต่ปี1972ถึงปี1974เนี่ยก็เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในกัมพูชาเมื่อเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในกัมพูชาแบบนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยกับการที่ประชาชนเขาไม่รู้สึกว่าเขาอินกับระบบและสาธารณรัฐอ่ะประชาชนก็ดันไปอินกับกลุ่มปัญญาชนปารีสซึ่งกลุ่มปัญญาชนปารีสเนี่ยนำโดยโพลพตนะครับแล้วก็คนที่สนับสนุนกลุ่มปัญญาชนปารีสที่มองว่าถ้าใช้คนกลุ่มนี้นะครับซึ่งก็เป็นแนวคิดแบบเดียวกับสังคมนิยมซึ่งเป็นพระราชนิยมของนรดมสีหนุด้วยถึงแม้ของสีหนุเนี่ยจะไม่ได้สุดโต่งเหมือนในกรณีของเขมรแดงที่นำโดยโพลพตแต่ก็เชื่อว่าถ้าโพพธใช้วิธีการแบบจีนก็คือใช้ป่าล้อมเมืองใช้สงครามกองโจรค่อยๆปิดล้อมพนมเป็นไปเรื่อยๆในที่สุดก็จะสามารถขับไล่รัฐบาลสาธารณรัฐเขมรของลอนนอนออกมาได้เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเรื่องของเขมรแดงค่อยๆกลืนกินจังหวัดต่างๆของกัมพูชาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ปิดล้อมพนมเปญและแน่นอนครับเหตุการณ์ก็ดำเนินต่อไปจนอเมริกาแพ้สงครามเวียดนามและกำลังจะย้ายออกจากเวียดนามออกไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งอาวุธมหาศาลไว้ให้กับเวียดนามด้วยเนี่ยนะครับในช่วงปี1975เพราะฉะนั้นตอนนี้รัฐบาลลอนดอนไม่มีสหรัฐสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆก็ล่อยหลอเพราะว่าคอร์รัปชันสูงมากนะครับของที่มีอยู่ก็ไม่ได้ใช้ได้จริงเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขมรแดงเริ่มการโจมตีพนมเปญตั้งแต่วันที่1มกราคมปี1975เส้นทางการลำเลียงเส้นทางโลจิสติกเพื่อที่จะส่งอาหารส่งสิ่งของต่างๆที่เป็นสินค้าจำเป็นจากการค้าชายแดนเข้าสู่พนมเปญถูกตัดคนในพนมเปญเนี่ยเริ่มอดอยากมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเมื่ออดอยากมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคนจำนวนหนึ่งก็เริ่มหนีออกจากเขมรพบว่าผู้ลี้ภัยเนี่ยในช่วงที่พีคๆนะครับก่อนที่จะเข้าสู่รัฐของเขมรแดงเนี่ยมีคนหนีออกจากเขมรถึงกว่า2ล้านคนสหรัฐเขมรไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ต่อไปพอถึงเดือนมีนาคมนะครับทหารเขมรแดงราว 40,000 คนก็สามารถที่จะล้อมกรุงพนมเปญไว้ได้โดยเบ็ดเสร็จและในที่สุดนะครับพอถึงวันที่17เมษายนปี1975ซึ่งเป็นวันปีใหม่ใช่ไหมครับเมษายนคือปีใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังนั้นในวันสงกรานต์เขมรแดงก็บุกเข้ามาในพนมเปญนะครับแล้วก็ประกาศตั้งรัฐบาลใหม่ที่เรียกว่ารัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตยคนที่สนับสนุนคนหนึ่งก็คือเจ้านโรดมสีหนุนั่นแหละการเข้ามาครั้งนี้เองก็อาจจะเรียกว่าเป็นการชักศึกเข้าบ้านอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าตัวของกัมพูชาที่อยู่ภายใต้วิธีคิดแบบเขมรแดงเนี่ยนะครับถือว่าเป็นยุคที่โหดร้ายเลวทรามที่สุดก็ว่าได้รัฐณเวลานี้นะครับถูกเรียกว่ากัมพูชาประชาธิปไตยนะครับซึ่งแน่นอนกัมพูชาประชาธิปไตยก็นำโดยเลขาธิการพรรคที่เป็นพรรคการเมืองของโพลพตนะครับซึ่งเรียกตัวเองว่าองค์การองค์การหรือว่าอังการเนี่ยนะครับกลายเป็นองค์กรใหม่ที่ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็เซตซีโร่นะครับประกาศยุติระบบกรรมสิทธิ์ทั้งหมดในกัมพูชานะครับทุกคนถูกขับไล่โดยเฉพาะกลุ่มที่ต่อต้านวิธีคิดแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์สุดโต่งแบบเขมรแดงถูกไล่ออกจากเมืองถ้าใครต่อต้านมากจับเอาไปเข้าแคมป์นะครับแล้วก็เริ่มต้นกระบวนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งแน่นอนนะครับในช่วงแรกเองเนี่ยนะครับคนที่เป็นประมุขแห่งรัฐที่สนับสนุนโพลพตก็คือพระนรดมสีหนุเองพอถึงช่วงปี1976เพียงแค่1ปีจากการที่ท่านเห็นระบบเขมรแดงมันล่มสลายประเทศกัมพูชาขนาดนั้นท่านก็สละตนเองจากตำแหน่งประมุขแห่งรัฐแล้วก็ลี้ภัยไปอยู่ที่ประเทศจีนคนที่ขึ้นมาเป็นประมุขแห่งรัฐแทนนรดมสีหนุก็คือเขียวสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ยินชื่อของคนกลุ่มนี้แหละนะครับที่เข้ามามีอำนาจแล้วก็สร้างความสูญเสียนะครับมีความเชื่อกันนะครับว่าในเวลานั้นเนี่ยคนกัมพูชาเองในเขมรเนี่ยน่าจะมีประชากรในราว7ล้านคนประมาณ3ล้านคนนะครับถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไปเพียงเพราะว่ามีวิธีคิดที่ไม่ตรงกันกับวิธีคิดของเขมรแดง
แล้วก็แน่นอนวิธีการฆ่าก็ฆ่ากันแบบเป็นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แบบเป็นล่ำเป็นสันนะครับที่เขาเรียกกันว่า killing field หรือว่าอุตสาหกรรมการฆ่าคนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast ถ้าเราอยากจะไปดูวิธีคิดของอังกานะครับหรือว่าแกนนำของเขมรแดงเนี่ยนะครับก็ต้องไปเข้าใจเพลงชาติของเขาด้วยนะครับเพลงชาติของเขาเนี่ยใช้ชื่อเพลงชาติว่า17เมษามหาโชคชัยนะครับหรือว่าด็อปปรัมปีนะครับด็อปปรัมปีก็คือ17ด็อปเนี่ย10นะครับปรัมปีก็17นะครับด็อปปรัมปีเมษาก็คือเมษายนนะครับด็อปปรัมปีเมษามหาโชคเจยนะครับก็เป็นเพลงชาติของเขมรแดงคำแปลของเพลงชาติเขมรแดงนะครับซึ่งประกอบด้วยบทร้องนะครับยาวถึง5บทนะครับไม่มีใครทราบนะครับว่าใครเป็นผู้ประพันธ์แต่ว่าก็มีคนกล่าวว่าจริงๆแล้วคนที่ร่วมอยู่ในการแต่งเพลงนี้ก็มีตัวโพพธด้วยบทที่1นะครับคำแปลของเพลงชาติเป็นดังนี้ครับเลือดแดงฉานนองในทุ่งนากัมพูชามาตุภูมิเลือดกรรมกรกสิกรซึ่งอุดมเลือดยุทธชนยุทธนารีปฏิวัติเห็นไหมครับเขาเริ่มต้นโดยการบอกว่าการนองเลือดเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีความจำเป็นนะครับในการที่จะเปลี่ยนผ่านการปฏิวัตินะครับบทที่2เลือดแปรกลายเป็นแข็งขลังกล้าต่อสู้เด็ดเดี่ยว17เมษาใต้ร่มธงปฏิวัติคือภาวะปลดปล่อยจากภาวะฆ่าทาสเขาตามอุดมการณ์แบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะครับก็มองว่ารัฐบาลของสาธารณรัฐเนี่ยกดขี่ให้ประชาชนเป็นทาสเพราะนั้นก็หลังจากเข้าสู่ท่อนที่2ก็ต่อด้วยบทประสานเสียงนะครับชัยโยชัยโย17เมษาโชคชัยมหาอัศจรรย์มีความหมายยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าสมัยพระนครอันนี้ก็แน่นอนนะครับว่าตัวของโพพธแล้วก็แกนนำเขมรแดงเนี่ยก็เชื่อว่าองค์การหรือว่าอังการของเขาเนี่ยจะคืนความยิ่งใหญ่ให้กับเขมรได้มีการเรียนแบบการสร้างอาณาจักรพระนครด้วยซ้ำนะครับโดยการสร้างเขื่อนและขุดบ่อน้ำขนาดใหญ่ที่เรียกว่าบารายแต่เนื่องจากเขมรแดงปิดประเทศและต่อต้านการใช้ทุนทุกอย่างดังนั้นการสร้างบารายขนาดใหญ่ขององค์การเขมรแดงเนี่ยใช้แรงงานคนล้วนๆแล้วก็ใช้มือเปล่ากับอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ primitive มากๆอย่างเช่นปุงกี่แล้วก็จอบเสียมเนี่ยในการที่จะขุดทะเลสาบขนาดใหญ่เพื่อที่จะเอาดินนั้นไปสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ด้วยเพราะนั้นลองนึกภาพดูนะครับว่าวิธีการเริ่มต้นรัฐของเขาเซตซีโร่แล้วกลับประวัติศาสตร์ไปอยู่ยุคขนาดนั้นเลยก่อนที่จะเข้าสู่บทที่3นะครับเรารวบรวมกันก่อสร้างกัมพูชาและสังคมใหม่บวรประชาธิปไตยเสมอภาคและยุติธรรมตามมัคคาผู้นำการเอกราชมั่นคงเห็นไหมฮะเขาพูดถึงวิธีคิดของเขาว่าประชาธิปไตยการตีความแบบเขมรแดงก็คือองค์กรคือผู้นำทุกคนต้องฟังผู้นำประชาชนเป็นแค่แขนขาเป็นแค่แรงงานอย่าคิดไม่ต้องคิดองค์กรจะเป็นคนสั่งว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างแบบสุดโต่งแบบนี้นะครับเห็นคนเป็นแค่ปัจจัยการผลิตนะครับและใครที่คิดทัดทานก็ที่มาก็คือ killing field บทที่4ปฏิญญาณเด็ดขาดการปกป้องมาตุภูมิแผ่นดินอุดมปฏิวัติอันรุ่งเรืองก่อนที่จะเข้าสู่บทที่5นะครับชโยชโยชโยกัมพูชาใหม่เสียงชโยของคนกัมพูชาเนี่ยเขาจะร้องว่าเจโยเจโยเจโยนะครับแล้วก็เข้าสู่กัมพูชาใหม่ก็คือกัมพูเจียทเมยชโยชโยชโยกัมพูชาใหม่ประชาธิปไตยสมบูรณ์เรืองรองปฏิญญาณจักเทิดทูนธงปฏิวัติแดงไว้สูงสุดสร้างมาตุภูมิเราให้เจริญก้าวไกลมหารุ่งเรืองมหาสัจจันทร์นะครับมหาสัจจันทร์นะครับเพราะฉะนั้นคำที่ได้ยินบ่อยๆนี่ก็คือว่ามอฮอจามอฮาจามอฮาโอจานะครับมอฮาโอจานี่ก็คือมหาอัศจรรย์นะครับแล้วก็คำว่ารุ่งเรืองเนี่ยก็คือว่ารุ่งเรืองตรงกันเลยกับเสียงในภาษาไทยเจโยเจโยเจโยกัมปูเจตเมยปรเจียทิปไตยนะครับก็คือประชาธิปไตยชอมโบตะกำตะเกิงปัจจัยโยอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีการออกเสียงแบบของเพลงนะครับที่เรียกว่าดรอมปัมปลีเมษาโมหาโชคเจยหรือว่า17เมษามหาโชคชัยที่นำพากัมพูชาเข้าสู่ยุคมืดที่สุดของประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติอีกครั้งหนึ่งก็เกิดขึ้นในยุคนี้ด้วย
ถือว่าเป็นเรื่องเศร้านะครับแต่ว่าตอนนั้นเองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการเมืองภายในยุคสงครามเย็นนะครับซึ่งความโหดร้ายเลวทรามก็เกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็คงจะต้องได้แต่ขอแสดงความเสียใจกับประเทศกัมพูชาในเวลานั้นขอแสดงความเสียใจกับคนเขมรแล้วก็ต้องเรียนรู้เพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์แบบนี้มันซ้ำรอยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เราจะจากกันไปในThai PBS Podcast เล่ารอบโลกโดยปิติศรีแสงนามนะครับในตอนนี้โดยมารับฟังเพลงชาติของพวกเขมรแดงไปพร้อมกันนะครับเพลงชาติเพลงนี้ก็ชื่อว่า17เมษามหาโชคชัยนะครับด็อกปรัมปลีเมษาโมหาโจกเจกเชิญรับฟังพร้อมกันและสวัสดีครับได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via The Voice